ในช่วงปรับก่อนป่วยค่ะมีแนวทางการรักษาอาการปวดเส้นประสาทจากโรคงูสวัดนะคะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนหรือว่าการฝังเข็มนั่นเองค่ะมาเรียนรู้พร้อมกันกับแพทย์จีนรัติกรอุดมไพบูลย์วงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอาการปวดจากโรคงูสวัดเนี่ยเป็นยังไงคะอาการปวดในที่นี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากผู้ป่วยเนี่ยหลังจากเป็นงูสวัดจะมีอาการปวดตามรอยโรคหรือว่ารอยแผลงูสวัดเลยนะคะซึ่งลักษณะในการปวดในที่นี้เนี่ยคนไข้จะปวดค่อนข้างทรมานกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันจะปวดค่อนข้างเขาเรียกว่าแสบร้อนบางคนจะปวดจี๊ดปวดแตกเหมือนกระแสไฟฟ้าช็อตซึ่งอาการตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นผลจากการอักเสบของตัวเส้นประสาทช่วงในบริเวณเขาเรียกว่าช่วงที่มีแผลจากงูสวัดนั่นเองค่ะถ้าใครเคยเป็นจะรู้ว่าปวดมากปวดจนมีคนบอกว่าถ้าแบบเป็นรอบตัวเนี่ยคือตายได้เลยอาจจะไม่ถึงเลเวลวันแต่ว่าเขาจะปวดเขาเรียกว่ากระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันบางคนจะปวดจนถึงนอนไม่ได้กระทบต่อการทำงานหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพันรอบตัวเนี่ยไม่ได้ตายนะคะแต่ว่าเพราะว่าอาการปวดมันปวดมากจริงๆจนแบบว่าเสมือนว่าจะเสียชีวิตได้เลยจะปวดค่อนข้างทรมานนั่นเองค่ะแล้วเราจะมีวิธีการแยกอาการได้ยังไงบ้างคะคุณหมอโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัวกลุ่มอาการของอาการปวดจากงูสวัดอะค่ะมันก็ยังจะอยู่ในขอบเขตของตัวงูสวัดสาเหตุและกลไกในทางแพทย์แผนจีนนะคะเขาก็จะบอกว่าเกิดจากการนอนพักผ่อนที่ไม่เพียงพอความเครียดนะคะภายในร่างกายเนี่ยมีความร้อนมากเกินไปก็ทำให้มีอาการปวดจากงูสวัดหรือว่าเป็นแผลจากงูสวัดได้ซึ่งอาการตรงนี้เนี่ยเขาในทางแพทย์แผนจีนเองเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มอาการด้วยกันเนาะกลุ่มอาการแรกก็คือเกิดจากความร้อนอุดกั้นเส้นลมปานตับซึ่งอาการตรงนี้เนี่ยตัวแผลหรือว่ารอยโรคของงูสวัดอะค่ะจะมีลักษณะสีแดงสดมีความร้อนคนไข้จะมีลักษณะพิเศษก็คือมีอาการปวดแสบปวดร้อนตามรอยแผลและมีอาการของกลุ่มความร้อนด้วยอย่างเช่นปากแห้งคอแห้งท้องผูกนะคะกลุ่มอาการที่2เลยเนี่ยก็คือเกิดจากม้ามพร่องนะคะทำให้มีความชื้นเนี่ยสะสมภายในร่างกายซึ่งกลุ่มอาการนี้เนี่ยลักษณะพิเศษของเขาก็คือตัวแผลหรือว่ารอยโรคงูสวัดอะค่ะจะมีสีค่อนข้างซีดตัวอาการปวดเนี่ยจะปวดแบบในลักษณะตื้อๆหน่วงๆ นะคะแล้วก็จะมีอาการของเรื่องระบบการย่อยอาหารร่วมด้วยอย่างเช่นท้องอืดถ่ายเลี้ยวอาหารไม่ย่อยนะคะส่วนกลุ่มอาการสุดท้ายอะค่ะก็คือกลุ่มอาการชี้ติดขัดเลือดคั่งกลุ่มอาการนี้เนี่ยลักษณะของเขาเลยก็คือตัวรอยแผลหรือว่ารอยโรคจากงูสวัดเนี่ยสีจะค่อนข้างม่วงคล้ำนะคะสีแดงเข้มนะคะคนไข้ในกลุ่มอาการนี้เนี่ยจะปวดค่อนข้างทรมานปวดจี๊ดเหมือนเข็มแทงนะคะแล้วก็มักปวดเป็นมานานนั่นเองซึ่งการรักษาด้วยการฝังเข็มเนี่ยสามารถลดอาการปวดได้สามารถบรรเทาเรื่องอาการปวดได้ผลค่อนข้างดีเลยทีนี้พอบอกว่าเป็นการติดเชื้องูสวัดอย่างที่บอกเลยว่าเป็นเชื้อไวรัสสามารถฝังเข็มได้เหรอคะในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดการแพร่กระจายของเชื้อเป็นยังไงคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากงูสวัดอะค่ะควรที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการฝังเข็มเนี่ยภายในประมาณ4สัปดาห์ถึง1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่ตัวแผลงูสวัดเนี่ยเริ่มแห้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรื่องเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะโอกาสในการติดเชื้อเนี่ยน้อยมากและอีกอย่างนึงเวลาเราฝังเข็มเราจะไม่ได้ฝังบริเวณตัวแผลโดยตรงเลยเราจะฝังบริเวณรอบๆของรอยโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดเชื้อจะค่อนข้างน้อยมากมาสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าภายใน4สัปดาห์ถึงหรือว่าหลังจาก4สัปดาห์พอเริ่มเป็นงูสวัดปุ๊บภายใน4สัปดาห์ค่ะหรือประมาณ1เดือนควรเข้ารับการรักษาด้วยการฝังเข็มไม่ควรมากกว่า4สัปดาห์เพราะว่าถ้าสมมติว่ามากกว่า4สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยการฟื้นตัวของเส้นประสาทเนี่ยก็จะช้าลงแหละรักษาได้ไหมถามว่าฝังเข็มได้ผลไหมได้ผลอยู่แต่ว่าก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการรักษามากขึ้นเพราะว่าเป็นอาการปวดตามแนวเส้นประสาทนะคะซึ่งตามสายการแพทย์แผนจีนเนี่ยเส้นประสาทกับเส้นลมปานเป็นเส้นเดียวกันไหมคะที่จริงแล้วเนี่ยจุดฝังเข็มหรือว่าเส้นลมปานนะคะจะครอบคลุมทั้งตัวระบบกล้ามเนื้อเส้นประสาทนะคะแล้วก็เส้นเอ็นเลยซึ่งการฝังเข็มอะค่ะถามว่าทำให้ลดอาการปวดได้อย่างไรเนาะการฝังเข็มในตามสายการแพทย์แผนจีนนะคะเราจะมาเข้าไปกระตุ้นตัวชีแล้วก็เลือดภายในร่างกายให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่าร่างกายเราซ่อมแซมตัวเองเพื่อที่จะไปบรรเทาอาการปวดตรงนั้นแต่ในทางแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเ
ขามีการศึกษาวิจัยแล้วก็ค้นพบว่าไอ้ตัวการฝังเข็มเนี่ยสามารถไปกระตุ้นการหลั่งสารเอ็นเทฟาลินหรือว่าสารเอนโดฟินในร่างกายซึ่งสารเนี้ยน่ะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารที่ร่างกายเราสามารถผลิตขึ้นมาเองได้ธรรมชาติเพื่อลดอาการปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝังเข็มไม่ใช่แค่ตัวแค่โรคปวดจากงูสวัดเนาะพวกอาการกลุ่มอาการปวดต่างๆก็สามารถบรรเทาได้ด้วยการฝังเข็มระหว่างที่อาจจะมารับการรักษาอาการปวดด้วยการฝังเข็มยังต้องรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันด้วยควบคู่กันไหมคะในระยะแรกอะค่ะตั้งแต่พอเริ่มเป็นงูสวัดเนี่ยช่วงประมาณวีคแรกอะค่ะอันนี้หมอแนะนำอาจจะต้องควบคู่กับการรักษาทางแผนปัจจุบันค่ะพอภายหลังประมาณหลัง 7-10 วันหลังจากเป็นงูสวัดแล้วเนี่ยสามารถเข้ามารักษาด้วยการทานยาจีนหรือว่าการฝังเข็มก็ได้เพื่อเขาเรียกว่าบรรเทาอาการหลงเหลือจากตัวงูสวัดค่ะถ้าต้องการหวังผลในการรักษาให้หายปวดเนี่ยต้องมาความถี่ประมาณเท่าไหร่คะหรือว่ามาฝังเข็มประมาณกี่ครั้งอย่างน้อยที่สุดก็คือควรมาเข้ามาฝังเข็มให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็คืออาทิตย์ละครั้งต่อเนื่องกันประมาณ 10-20 ครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนอกจากส่งผลในเรื่องของการลดปวดแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยโดยรวมด้วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคงูสวัดดีขึ้นยังไงบ้างคุณภาพอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าการฝังเข็มนะสามารถบรรเทาเรื่องอาการปวดได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของชีวิตของคนไข้อ่ะค่ะจะดีขึ้นแน่นอนจะสามารถหลับได้ดีขึ้นอาการปวดนะคะน้อยลงแล้วอีกอย่างเนี่ยการฝังเข็มค่ะจะไปกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ชีบริเวณผิวหนังบริเวณนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรอยแผลเป็นหรือว่ารอยโรคจากงูสวัดอะค่ะก็จะค่อยๆจางลงได้ไวขึ้นค่ะป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าอาการตรงนี้เกิดจากเขาเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันเนาะเพราะฉะนั้นการฝังเข็มค่ะสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นได้แต่ก็ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นนอนให้ได้ไม่เครียดออกกำลังกายให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะผลการรักษาขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะหมอผลการรักษาจะขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยด้วยกันเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือช่วงอายุของคนไข้ในกรณีผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเยอะค่ะการฝังเข็มเพื่อจะฟื้นตัวของเส้นประสาทเนี่ยก็จะได้ผลช้าหรือว่าไม่ดีเท่ากับผู้ป่วยที่อายุยังน้อยนะคะปัจจัยที่2เลยก็คือเขาเรียกว่าความรุนแรงของผื่นในระยะตอนที่เกิดเชื้องูสวัดถ้าในกรณีผื่นที่มีความรุนแรงค่อนข้างเยอะมีการอักเสบของเส้นประสาทค่อนข้างเยอะค่ะการอาการหลงเหลือหรือการอาการที่เขาจะดีขึ้นเนี่ยก็จะค่อนข้างช้าปัจจัยสุดท้ายเลยก็คือระยะเวลาในการเข้ารับการฝังเข็มดีที่สุดเลยค่ะก็คือตั้งแต่เริ่มเป็นงูสวัดก็คือภายในประมาณ1เดือนควรที่จะเข้ามารับการฝังเข็มร่วมด้วยเพื่อที่จะลดอาการหลงเหลือจากตัวงูสวัดทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะค่ะถือว่าเป็นการรักษาแบบบูรณาการนะคะลดอาการปวดตามแนวเส้นประสาทในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคงูสวัดนะคะนาทีทองอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะ4สัปดาห์หรือภายใน1เดือนเข้ามาปรึกษาแพทย์แผนจีนได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ